โอเคนะครับคราวนี้ถามว่านะฮะเริ่มก่อนเนาะเราทราบแล้วแหละว่าประกันเนี่ยมันมีภาคสมัครใจนะครับเรามีภาคสมัครใจกับภาคบังคับนะฮะภาคสมัครใจนะตอนนี้ก็คือคอปพอภาคสมัครใจคือประเภทต่างๆที่เราซื้อจริงๆภาคสมัครใจบางทีมันก็จะมีการบังคับให้ซื้อนะครับเช่นพวกรถบรรทุกรถตู้รับจ้างเนี่ยค่าจะต้องซื้อภาคสมัครใจอย่างน้อยกว่าประเภท3นะครับเพื่อคุ้มครองคนเพิ่มแล้วก็คุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินคนภายนอกที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมคราวนี้นะครับไอ้ภาคสมัครใจไม่มีข้อเสียหรอกนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดตรงนี้กันเราจะมาพูดคุยสาระตรงนี้กันนะครับว่าเราจะไปความรู้ตรงนี้หนึ่งเลยนะครับเราอยากให้คุณได้มีไอเดียเนาะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีไอเดียในการที่จะไปคุยนะครับเรื่องของพรบในแบบที่ง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะครับทำให้เขาเห็นภาพครับว่าทำไมเขาต้องซื้อพรบด้วยวะอันดับแรกนะครับเข้าใจก่อนนะพรบเป็นสวัสดิการผมต้องบอกงี้ก่อนนะพรบมันคือสวัสดิการนะครับทำไมถึงบอกว่ามันคือสวัสดิการนะคำว่าสวัสดิการเนี่ยนั่นหมายความไงครับมันเหมือนของที่เราได้มาคุ้มค่าครับใช่ไหมของที่เราได้มาคุ้มค่าของเงินที่เราจ่ายของที่เราได้มาคุ้มค่าของเราได้มาฟรีฟรีคือสวัสดิการถูกไหมครับเช่นเราไปทำงานบริษัทมีสวัสดิการให้อะไรครับให้ทุนการศึกษาเห็นเราได้มาฟรีนั่นคือสวัสดิการถูกไหมครับหรือเราจ่ายเขาจะมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมครับอันนั้นก็ถือเป็นสวัสดิการถ้าบริษัทไหนมีถูกไหมครับก็คือคุณจ่ายแค่ 3% นะฮะที่เหลือบริษัทจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือสวัสดิการสวัสดิการคือรูปแบบที่เราตัวที่เราใช้นะครับน้อยกว่าสิ่งที่เราได้มาอย่างน้อยนะคือมันมี2อย่างคือได้ฟรีกับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราให้ไปกับสิ่งที่เราได้รับมันต่างกันพรบเนี่ยเป็นสวัสดิการเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าใครเข้ามาทราบอย่าว่าเบี้ยประกันเอาตามสูตรเลยนะ100กว่าบาทก็มีตามสูตรเลย100กว่าบาทเราก็มีแต่วันนี้ครับคุณสามารถได้รับความคุ้มครองสูงมากๆนะครับสูงมากๆถึงต่อคนนะโอเคต่อคนนะ 500,000 กับอีก 4,000 นะครับ 500,000 นี่คือความคุ้มครองสูงสุด 4,000 นี่คือกรณีชดเชยนะครับขาดรายได้ชดเชยกรณีไม่ขาดรายได้ชดเชยการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเป็นคนไข้ในครับวันละ200บาทเจอมาให้ที่20วันนะฮะพอถ้าเลย20วัน21วันปั๊บมันถือว่าคุณเป็นบาดเจ็บสาหัสอันนี้มันจะเป็นเรื่องของคดีอาญาละนะฮะเรื่องเป็นคดีอาญาละเพราะฉะนั้นก็ให้ประมาณ20วันแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพรบให้ความคุ้มครองถึง10ล้าน5ล้านเป็นขั้นต่ำต่อครั้งนะครับ5ล้านเป็นขั้นต่ำไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่มีคำว่าเพิ่มเบี้ยครับวันนี้คุณซื้อประกันเคมแค่ไม่กี่หมื่นเคมหมื่นเดียวด้วยซ้ำเบี้ยก็เพิ่มละเคมหมื่นเดียวกูเบี้ยเพิ่มละแต่พรบครับเคมเป็นล้านเคมเป็นล้านเคม10ครั้งเบี้ยพรบก็ยังเท่าเดิมรถเก่งก็645บาทให้มีคำว่าปรับเพิ่มปรับลดนี่หนำซ้ำนะครับพรบราคาเท่าเดิมมาตั้งแต่ปีนั้นน่ะตั้งแต่ปีแรกครับจนตอนนี้ก็ราคาเท่าเดิมตอนนี้ก็ราคาเท่าเดิมปี58ราคาเท่านี้ความคองเพิ่มมาเป็น 300,000 ปีนี้62 63ปี63ความคองเพิ่มมาเป็น 500,000 แต่เบี้ยพรบยังราคาเท่าเดิมอยู่สวัสดิการมั้ยสวัสดิการและบริษัทอ้อแอได้ไหมไม่ได้อ้อแอได้กับใครครับกับตัวแทนในหน้าก็คือลดค่าคอมลงสำหรับพรบทำได้แค่นั้นครับไม่สามารถไปฝืนไม่ได้หรอกผมรับไม่ไหวถ้าพรบจะเพิ่มความคุ้มครองแต่ราคาเท่าเดิมคอพออกแบบมาเพราะนั้นมันคือสวัสดิการที่มอบให้กับประชาชนทุกคนนะครับประชาชนทุกคนเลยก็ว่าได้นะเพราะอะไรวันนี้เกิดเหตุขึ้นมานะครับถ้าคุณขับรถรถที่ชนคุณมีพรบพรบเข้ามาจ่ายเต็มที่ฮะพรบจะต้องเข้ามาเยียวยาเราอย่างน้อยคนทุกคนในประเทศนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุจากรถในที่นี้หมายถึงว่ารถในเชิงของตัวที่กำหนดนะฮะคำว่ารถไม่ใช่รถจักรยานชนคุณแล้วคุณไปเคลมได้ไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นรถที่ใช้ในทางครับแล้วก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางอย่างเช่นน้ำมันไฟฟ้าหรือแก๊สนี่เราเรียกว่ารถตามกฎหมายรถพวกนี้ชนเท่านั้นเราถึงจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุจากรถ
ถ้ารถนั้นมีพรบคุณได้รับความคุ้มครองแบบเต็มสูบนะถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทําโอเคมั้ยครับถ้าคุณฝ่ายกระทําคุณโอ้โหเต็มสูบเลยแต่ถ้าคุณไม่ใช่ฝ่ายถูกกระทําเนี่ยหนักเลยนะคุณเป็นผู้กระทําซะเองครับถ้ารถมีพรบผมยิ้มเลยแต่ถ้ารถไม่มีพรบนี่เครียดครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาชนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นอุบัติเหตุเราใช้สิทธิ์30บาทไม่ได้นะถูกมั้ยครับเพราะตอนนี้พรบจึงเป็นเรื่องที่เราควรรู้เป็นเรื่องแรกๆเป็นเรื่องที่เราควรไปคุยกับคนนะมากๆเลยนะเมื่อมารู้เรื่องพรบกันนิดนึงเนาะนะครับในเชิงของมุมของคนที่จะไปคุยนะไม่ใช่ว่าเตรียมสอบนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับสิ่งแรกเนาะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือนะครับอันนี้คือถ้าเป็นการสอบประโยคว่าต้องจำนะเชิงปฏิบัตินะครับใครผิดใครถูกบางทีไม่รู้ในทันทีนะถ้าเหตุการณ์มันชัดเจนมีพยานมีหลักฐานชัดเจนอันนี้มันตัดสินง่ายครับเช่นรถฝ่าไฟแดงชนออกไปชนครับมีกล้องจับเห็นว่าฝ่าไฟแดงอันนี้มันรู้เลยว่าใครผิดใครถูกถูกไหมอันนี้คือชัดเจนแต่ถ้าไม่ชัดเจนปั๊บไอ้ใครผิดใครถูกมันบอกไม่ได้ครับมันบอกไม่ได้ในทันทีแล้วไอ้คนผิดมันก็ไม่ชอบว่ายอมรับว่ามันผิดด้วยแหละถ้ามันไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นบางทีคำว่าใครผิดใครถูกเนี่ยในเชิงปฏิบัติเราแยกไม่ได้เราอาจจะแยกไม่ได้ในทันทีถ้ามันไม่ชัดเจนนะครับถัดมาครับต้องรู้ว่าคนถูกได้เท่าไหร่คนผิดได้เท่าไหร่อันนี้คุณจะต้องรู้อยู่แล้วคนถูกได้สูงสุดเมื่ออย่างเดียวนะฮะคนถูกจะมีสิทธิ์ได้คำว่าความคุ้มครองสูงสุดก็ต่อเมื่อฝ่ายผิดมีพรบนะให้จำแบบนี้นะให้เข้าใจแบบนี้เลยครับว่าถ้าไหนก็ตามฝ่ายผิดมีพรบทุกอย่างจบไม่คุยอะไรกันเยอะถ้าฝ่ายผิดมีพรบเนี่ยสบายใจเลยนะฮะถ้าเขาบอกว่าคนนี้ผิดนะแล้วรถของเขามีพรบทุกคนยิ้มครับเพราะทุกคนจะได้ความคุ้มครองสูงสุดก็คือค่ารักษา 80,000 นะครับแล้วก็กรณีพวกชดเชยการเสียชีวิตทุพพลภาพอะไรเงี้ยสูงสุด 500,000 นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปอยู่ในช่องไหนนะเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้ดีว่ากันอีกทีหนึ่งจำนวนเงินความคุ้มครองนะครับก็ต่างกันไปคนขับฝ่ายผิดเนี่ยจะได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับไม่มีที่จะได้มากกว่านี้นะต้องบอกนี้ก่อนนะครับโอเคไหมไม่มีว่าจะได้มากกว่านี้นะแล้วก็รถที่รับการยกเว้นณปัจจุบันรถที่รับการยกเว้นคงไม่มีแล้วนะครับคงรถทุกคันคงจะต้องทำพรบละแฟนไปต่อนะครับเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาเพื่ออะไรใครจำได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีวิทยากรเนาะนะครับใครเข้าไปฟังในห้องวิกตอรี่ที่วันก็ห้องนี้แหละพอทราบว่าย้อนกลับไปเมื่อครั้งนะครับปีพ.ศ.ไหนนะผมจำไม่ได้ทีนึงแต่ต้องก่อน3533มั้ยน่าจะ33นะครับ2533นะฮะเหตุรถแก๊สระเบิดใช่ครับรถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่อืมนะครับถามว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นต้องบอกงี้นะครับการเท้าความอันนี้เพื่อให้ทุกคนอินไปด้วยกันย้อนกลับไปในสมัยยุคปี2532 2533นะครับรัฐบาลยุคนั้นเนี่ยยังนั่งเถียงกันอยู่ครับว่าจะเอาเรื่องของพรบมาให้บริษัทประกันช่วยรับผิดชอบไหมจะเอาเข้ามาไหมทั้งที่ต้องบอกว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาแล้วเขามีเรื่องของพรบรถยนต์นานแล้วนะครับเขามีมานานแล้วนะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยนั่งเถียงกันอยู่เลยว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกอะเนาะนะครับบ้านเรายังนั่งเถียงกันอยู่นะครับจนเกิดเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแก๊สเนาะพอมันออกมาเนี่ยนะครับมันชนกันเนี่ยมันฟุ้งออกไปตัวแก๊สไปเร็วครับเพราะมันเป็นสารที่เป็นสสารที่มันเบาแล้วมันออกไปครับมันกระจายตัวได้เร็วพอมันกระจายตัวปั๊บพอมันเกิดการระเบิดครับแก๊สมันไปตามตึกตามอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอแก๊สไปไฟมันก็ไปไงลามใส่คนนั้นหมดเลยใครอยากรู้ว่าเป็นเหตุการณ์เป็นแบบไหนลองผมว่าถ้าจินตนาการภาพไม่ออกครับไปดู DI ก็ได้คนเห็นผีภาคแรกอะฉากใกล้ๆจบที่นางเอกมันไปไม่ได้สปอยนะแต่ถ้าอยากเห็นนะครับไปดูได้นะครับเป็นฉากที่เขาจำลองเหตุการณ์รถแก๊สอ่ะมาใส่ในหนังใครอยากเฮ้ยมองว่าซากเป็นไงประมาณนะคนในประเทศนะครับคนในพื้นที่นั้นน่ะได้รับความเสียหายครับบาดเจ็บนะครับโดนเผาโดนไหม้นะครับเข้าโรงพยาบาลนะมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากคราวนี้มันไม่มีบริษัทประกันอะไรรองรับ
สมัยนั้นอย่าว่าแต่มีถ้ามีถึงมีพรบผมก็ยังคิดอยู่นะว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ได้บังคับพอไม่ต้องไม่ถามถึงประกันรถยนต์เลยฮะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่มีสุดท้ายมันเป็นเหตุใหญ่ประมาณขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลจะต้องเข้าไปเยียวยาครับแล้วก็รักษานะครับผู้ป่วยพอเห็นแบบนี้ปั๊บรัฐต้องไปเยียวยารัฐต้องไปช่วยกลายเป็นว่าเฮ้ยจากพรบที่เขาเถียงกันอยู่ในรัฐสภานำมาบัญญัตินะฮะบังคับใช้ทันทีนะครับก็บังคับใช้ปี2535นะครับแล้วก็ไม่ใช่ครับประกาศปี2535บังคับใช้ปี2536นะครับว่ารถทุกคันจะต้องทำพรบนะรถทุกคันต้องทำพรบอย่างน้อยต้องมีประกันในส่วนของพรบเป็นหลักโอเคพี่นุชแชร์ภาพให้เนาะขอบคุณมากครับนะเห็นไหมฮะนี่คือภาพข่าวนะครับน่ากลัวแม่นะครับน่ากลัวแม่แต่ว่าโอเคนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดมีพรบเราขึ้นมานะฮะพรบเราขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยเหตุผลที่เขาต้องมีวันนี้รถชนในสมัยก่อนสามสิบวันจะได้จะไปรถชนเกิดขึ้นปั๊บโรงพยาบาลไม่อยากโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลอาจจะไม่อยากรับคนเข้ารักษาแต่ก่อนเรายังไม่มี30บาทนะครับ2535ยังไม่มีสิทธิ์30บาทนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเรายังไม่มีสิทธิ์30บาทนะเรายังไม่มีสิทธิ์30บาทนะครับเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์30บาทเลยนะครับสมัยนั้นนี่เราน่าจะมีแค่การรักษาเนาะแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับมันก็มีค่ารักษานะครับซึ่งโรงพยาบาลไม่อยากรับเพราะว่าหนึ่งเลยไม่รู้ว่าคนที่โดนชนน่ะมีที่มาที่ไปหรือเปล่ามีเงินจ่ายหรือเปล่าถูกมั้ยฮะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามีเงินจ่ายหรือเปล่า2นะครับพอเข้ามาปุ๊บนะฮะรักษาไม่ทันท่วงทีมานั่งคิดอยู่คุณมีอะไรมีประกันมั้ยโน่นนี่นั่นนี่มั้ยตายก่อนครับ ตายก่อนเนี่ยเอาจริงเสียชีวิตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการออกมาแบบนี้คือว่าเป็นการการันตีว่า1คนที่เกิดเหตุแล้วเกิดสุขอุบัติเหตุจากรถคุณจะต้องได้รับการรักษาอย่างนั้นทุกทีโดยที่ถ้าโรงพยาบาลเนี่ยรับมาปั๊บนะครับสมัยนั้นไม่มี30บาทหรอกรับมาปั๊บอุบัติเหตุอย่างรถคุณรักษาได้เลยข้อ1รถจากรถนั้นน่าจะมีพรบดูแลแต่ถ้าชนกันแล้วไม่มีพรบดูแลเราจะมีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถมาดูแลให้โอเคมั้ยครับเราจะมีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถมาดูแลให้โอเคไหมนะครับเนาะฮะเราจะมีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถมาดูแลให้นะครับมาดูแลให้เนาะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รถทุกคนก็สบายใจได้นะครับค่อนข้างสบายใจได้นะว่าเรายังมีความคุ้มครองเพราะฉะนั้นเอาตรงๆว่าวันนี้ใครเกลียดประกันนะฮะรถชนนะครับจะใช้บริการพรบ.กรุณาจ่ายเองครับใครบอกไม่ชอบเลยเรื่องประกันไม่ชอบชีวิตคุณผูกกับประกันครับคุณอยู่กับประกันอยู่แล้วครับนะฮะเราได้บอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยอยู่กับประกันตลอดนะครับขับรถไปปั๊บอย่างน้อยอ่ะพรบถูกไหมถึงรถคุณภาษีจะขาดพรบไม่มีแต่คุณเชื่อไหมครับว่าประกันมันก็มีความคุ้มครองก็คือเงินกองทุนเงินกองทุนมาจากไหนก็มาจากนี่ฮะเบี้ยประกันเก็บเข้าสู่เงินกองทุนเอาไว้จ่ายคนนะครับเป็นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเพราะฉะนั้นวันนี้โรงพยาบาลก็สบายใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเขามีเงินที่จะได้จากตัวกองทุนไม่ก็ประกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า30,000ในการรักษานะเพราะว่าเบื้องต้นมันจะได้สูงสุดที่30,000นะครับเขารักษาได้เต็มที่เลยอย่างน้อยไม่เกิน30,000เนี่ยยังไงก็ได้แล้วเขาสามารถเบิกกองทุนได้ไปเบิกกับบริษัทประกันก็ได้ถ้าบริษัทประกันมีนะครับโอเคไหมนะฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเหมือนสวัสดิการรัฐนะไม่เหมือนสวัสดิการรัฐนะครับที่เฮ้ยมันออกแบบมาให้เรานี่มากขึ้นนะแล้วพรบเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายมากนะครับจับต้องได้ง่ายมากเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะฮะยิ่งรถเล็กๆยิ่งเทียบกันอะรถมอเตอร์ไซค์พี่แค่300กว่าบาทรถใหญ่600กว่าบาทกระบะ900กว่าบาทเราคิดแบบนี้นะครับผมไม่ได้คิดในส่วนของตัวที่มันเป็นที่มันเป็นรับจ้างแต่ผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าถ้าเทียบแล้วพรบกับภาษี2อย่างนี้นะภาษีแพงกว่าแต่คุณดู2อย่างนะครับ
ซื้ออะไรคุ้มครองก่อนสมมติถ้าจำเป็นต้องซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเราจะซื้ออะไรเราจะต่ออะไรก่อนนึงเราจะไปต่อภาษีก่อนไหมสมมติว่าเราภาษีเรามีเราจะไปต่อภาษีก่อนไหมสมมตินะให้จะต่อภาษีหรือต่อพรบก่อนสมมติว่ามันจำเป็นเนี่ยซื้อต่อภาษีห่างนะเพิ่มสมมติถ้าต่อภาษีย้ำนะถ้าคุณต่อภาษีโอเคครับมันก็ต้องต่อพรบแหละต่อภาษีเสร็จภาษีอ่ะมันไม่ได้คุ้มครองคุณภาษีทำให้คุณขับรถได้อย่างถูกกฎหมายไม่โดนตำรวจโบกซึ่งการโบกต่อครั้งก็ปรับได้ไม่เกินพันนะฮะไม่มีภาษีน่าจะพันหรือ2,000เนี่ยไม่เกินนี้ครับแต่วันนี้ถ้าพรบของคุณขาดดูนะถ้าพรบของคุณขาดคืออะไรพรบของเราขาดแล้วเราขับไปชนใครสมมติถ้าผมขับไปชนใครสักคนหนึ่งเกิดบาดเจ็บเอาแค่บาดเจ็บแล้วกันผมต้องจ่ายค่ารักษาเขาเองเพราะพรบหมดผมต้องรับผิดชอบถูกไหมครับบางคนบอกเฮ้ยประกันรถไงทำไมไม่ทำประกันรถไม่ช่วยเหรอช่วยครับแต่ต้องเขาจะถ้าเป็นค่ารักษาแล้วก็กรณีเสียชีวิตหรือว่าเป็นเกี่ยวกับร่างกายอ่ะเขาจะคุ้มครองส่วนต่างจากเบื้องต้นนะครับส่วนเกินจากเบื้องต้นถ้าจะข้ามไปใช้ประกันเป็นไปไม่ได้ผมจะต้องจ่ายก่อนในเท่ากับส่วนของพรบที่จะจ่ายคำถามถามว่าถ้าภาษีผมไม่ขาดแต่พรบผมขาดผมขับจนคนภาษีช่วยอะไรผมไหมไม่ช่วยครับถูกไหมแต่ถ้าผมภาษีผมขาดนะผมขับไปชนคนอื่นแต่ผมมีพรบอย่างน้อยผมเป็นฝ่ายผิดพรบต้องจ่ายช่วยผมอย่างน้อย80,000ถูกไหมถ้าผมมีประกันรถอีกก็ยิ่งเยี่ยมครับเพราะไงก็ตามมันโคเวอร์เป็นหลักหลายเป็นหลักแสนหลักล้านเลยอยู่แล้วนะครับสำหรับค่ารักษาของกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับตัวนั้นมันช่วยตรงนั้นไปพรบนะครับอ่ะพูดถึงก่อนภาษีเนี่ยพวกเราขับรถไปเนี่ยนะครับถามว่าเราหลบตำรวจได้ไหมเราเลี่ยงตำรวจได้ไหมครับเลี่ยงตำรวจได้ไหมได้ไหมทุกวันนี้มีเลี่ยงหนึ่งเห็นปั๊บเลี้ยวไปทางอื่นครับแต่ทุกวันนี้ยิ่งกว่าเดิมฮะบางคนเปิดเพจมามีด่านบอกด้วยช่วยเห็นไหมนุชเคยเห็นไหมขึ้นเพจไหมฮะของจังหวัดนั่นเลยอ่ะอย่างเช่นจังหวัดที่จานอยู่ก็ร้อยเอ็ดมีด่านบอกด้วยพอตั้งด่านปั๊บเพจประกาศให้กันเลยเฮ้ยระวังนะมีด่านอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเลี่ยงได้หมายถึงว่าเจอตำรวจมันก็พอรู้ว่ามันก็เลี่ยงได้แค่หลบซ้ายหลบขวาถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแต่การใช้รถนะครับการขับรถเนี่ยเราเลี่ยงคนที่สัญจรในถนนเดียวกันไม่ได้เราไปเลี่ยงคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราขับไปไม่ได้นะครับหรือไงหรือคุณจะขับรถเข้าไปในป่าเข้าไปในถนนที่มันแบบไม่มีคนเลยมันก็ไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถนนเราก็ใช้ถนนก็คือใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บได้ดังนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับพรบไม่ให้ความคุ้มครองเรามากกว่าเขาช่วยเรามากสองเรามาดูค่าปรับนะค่าปรับนะครับวันนี้ไม่มีภาษีปรับไม่เกิน 2,000 แต่ถ้าไม่มีพรบเราปรับได้สูงสุดเป็นหมื่นนะครับแล้วถ้าคุณเป็นทั้งคนที่เป็นเจ้าของรถด้วยเนี่ยเราปรับได้สูงสุดที่2กระทงครับกระทงแรกคือขับรถที่ไม่มีพรบกระทงที่2คือเป็นเจ้าของรถแล้วไม่ทำพรบโดนไป 20,000 นะครับกระทงละ 10,000 นะคือเขาอาจจะไม่ปรับไม่ถึงก็ได้แต่มันสาบถ้าตำรวจจะเล่นกูนะมันปรับได้สูงสุดถึง 20,000 เราเห็นไหม อะไรสำคัญกว่ากันนะครับส่วนใหญ่ตำรวจโบกก็ปรับประมาณ500-600แหละภาษีอ่ะเขาไม่ปรับเกินนี้หรอกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นว่าเป็นด่านที่หาตังค์โดยเฉพาะนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับนะฮะว่ากันไปนะครับประมาณนั้นนะครับนั่นคือจะไม่เห็นนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพรบมันสำคัญมากกว่านะครับ